สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัตมิ่งรุจิลาลัยในรายการเปิดเห็นสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ผมจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเทพพระองค์หนึ่งครับของทางศาสนาฮินดูเพราะว่าเท่าที่ผมเดินทางตระเวนไปทุกตอกซอกมุมของโลกใบนี้นะครับถ้าไปที่ใดมีชาวอินเดียทำมาหากินอยู่ก็มักจะพบการนับถือเทพของชาวอินเดียและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระลักษมีเรื่องราวของพระลักษมีจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญพบได้เลยครับท่านผู้ชมครับศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูนี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นศาสนาเก่าแก่ที่เกิดมาก่อนพุทธศาสนานะครับแล้วก็ศาสนานี้เนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นในสาธารณรัฐอินเดียซึ่งในตอนนั้นนะครับเป็นดินแดนที่เราเรียกว่าชมพูทวีปแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถือกันมาอย่างแพร่หลายทั้งในสาธารณรัฐอินเดียแล้วก็ดินแดนใกล้เคียงนะครับตั้งแต่อดีตโบราณกาลนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากนะครับที่ยืนยันว่าคนอินเดียเดินทางมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียอาคเนย์ของเรานี่นะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่5 6 7 8ตั้งแต่นู้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยชาวอินเดียก็คงจะนำศาสนาฮินดูรวมทั้งศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ด้วยแต่อารยธรรมทางศาสนาพุทธและฮินดูที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงแต่อารยธรรมทางศาสนาพุทธแล้วก็ฮินดูที่เข้ามาที่มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงนี่นะครับไม่ใช่ในพุทธศตวรรษที่5ที่6ที่7ที่8แต่เท่าที่ดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆนี่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของพุทธศตวรรษที่9ที่10อะไรเนี่ยเป็นต้นมาครับในประเทศไทยของเรานี่นะครับก็มีการพบรูปเคารพในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดนี่นะครับเมื่อมาอภิสูจน์กันแล้วเนี่ยก็จะเก่าแก่ราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11ซึ่งตอนนั้นนะครับก็ตรงกับที่จดหมายเหตุของจีนเนี่ยบันทึกไว้ว่าศาสนาฮินดูได้รับการนับถืออย่างแพร่หลายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คนอินเดียคนจีนพากันมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทางแถบนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแล้วก็ค้าขายวัตถุดิบหรือว่าผลผลิตที่ต้องการในเวลานั้นซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับสินค้าดังๆของเอเชียอาคเนย์ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศพวกพริกไทยพวกกะวานพวกของป่าทำนองนี้นะครับรวมทั้งงาช้างอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งในสมัยก่อนตอนนั้นนะคนต้องการงาช้างเนี่ยเป็นจำนวนมากเรื่องเครื่องเทศต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบศาสนาของคนอินเดียสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีศาสนาฮินดูแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าศาสนาฮินดูนี่นะครับก็อยากจะเรียนว่าก็มีข้อจำกัดเพราะว่ามีเรื่องของวรรณะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งแต่ศาสนาพุทธนี่นะครับปรัชญาของศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างเช่นศาสนาฮินดูดังนั้นเนี่ยศาสนาพุทธแบบไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถจะปะปนกับผู้คนชนชั้นต่างๆวรรณะต่างๆแล้วก็ทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยมากลมกลืนกับผู้คนที่อาศัยอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมเรียนรับใช้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามีสองศาสนาที่แพร่มาจากทางชมพูทวีปนะครับก็คือศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธรูปเคารพต่างๆส่วนใหญ่ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นรูปเคารพในศาสนาฮินดูซึ่งตอนนั้นนะครับในกลุ่มชนของอาณาจักรเขมรเนี่ยนับถือศาสนาฮินดูการเป็นอันดับต้นเลยนะครับแล้วก็ความสืบเนื่องของศาสนาฮินดูจากอาณาจักรเขมรเนี่ยนะก็ไปปรากฏเป็นรากฐานวัฒนธรรมให้กับเมืองสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่18และไม่เฉพาะรูปเคารพเท่านั้นนะครับก็ยังมีคติเทวราชในระบบการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าคติเทวราชในระบบการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยานี่นะครับน่าจะถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโดยคนเขมรแล้วก็โดยพราหมณ์ราชสำนักบางส่วนแล้วก็ทั้งคนเขมรทั้งพราหมณ์ราชสำนักเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่นับถือแล้วก็เลื่อมใสเทพแล้วก็ศาสนาฮินดูจากอาณาจักรเขมรในสมัยก่อนตอนที่ผมเด็กๆเลยนี่นะครับผมก็อยู่ที่บ้านซึ่งล่างตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดราชบุรีบุรีแล้วก็คุณพ่อผมรวมทั้งผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเวลาทำพิธีกรรมเนี่ยนอกจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธแล้วเนี่ยนะครับหลายครั้งก็ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์เราจะเห็นว่าแทบทุกตรอกซอกมุมของประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะมีการนับถือศาสนาพุทธกันอย่างแข็งแรงแล้วนี่นะครับก็ยังมีการนับถือเทพองค์ต่างๆของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่นะครับจากความเชื่อของทางศาสนาพุทธแล้วก็ของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่นะครับที่รับมาตั้งแต่ตอนสมัยยังเป็นเด็กเล็กอยู่เนี่ยพอผมเติบโตมานี่นะครับก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยถูกหล่อหลอมให้นับถือทั้งทางศาสนาพุทธแล้วก็มีความเชื่อในเทพองค์ต่างๆของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ออกตระเวนโลกไปตามประเทศต่างๆผมก็มักจะสังเกตเห็นว่าในดินแดนที่มีคนอินเดียแบบอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีโบสถ์ฮินดูหรือบางครั้งไม่มีโบสถ์ฮินดูโบสถ์พราหมณ์เลยนะครับเมื่อเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าครอบครัวของคนอินเดียเนี่ยก็จะมีรูปเคารพของเทพองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระศิวะพระวิษณุพระหริหระพระสมีแล้วก็องค์อื่นๆอีกมากมายหลายองค์นี่นะครับแล้วที่มากที่สุดเลยก็คือพระพิฆเนศพอถึงปีพุทธศักราช2562เนี่ยก็เลยมีการคิดการสร้างเทพบูชาขึ้นมาเราก็ได้สร้างพระหริยละซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นพระผงแบบเดียวกับพระเครื่องเนี่ยนะครับแล้วต่อหลังก็ทำเป็นพระองค์ยืนนะครับเป็นพระโลหะพอมาปีพุทธศักราช2563ก็คือปีนี้นะครับที่ผมกำลังนั่งรับใช้ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยก็มีการสร้างพระลักษมีทั้งที่เป็นพระผงแบบพระเครื่องแล้วก็ทั้งองค์ประทับยืนนะ
ในปัจจุบันนี้นะครับในแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็มีการพบวัตถุโบราณ นะครับซึ่งเป็นรูปเคารพของพระลักษมีเนี่ยพอเจอแล้วก็นำมาพิสูจน์นะครับถ้าทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าในประเทศไทยของเรานี่นะครับประชาชนคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ย้อนหลังไปเป็นพันปีเนี่ยก็ได้เคารพพระลักษมีแล้วก็นับถือบูชาให้เป็นเทพพระองค์หนึ่งในแผ่นดินนี้พระลักษมีนี่นะครับเป็นพระชายาของพระวิษณุท่านผู้ชมเลยนะครับเดินทางไปในสาธารณรัฐแบบอินเดียเนี่ยท่านก็จะพบว่าพระลักษมีนี่นะครับมีอยู่หลายพระนามมากคนอินเดียก็จะเรียกพระองค์ว่าสีส่วนพระนามอื่นของพระลักษมีเนี่ยก็มีนะครับปัทมาหาริปริยาโรคกมาตาชคันมาตาหรือมหาลักษมีในประเทศไทยนี่นะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะไปกราบพระลักษมีก็ไปได้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีที่เราเรียกกันว่าวัดแขกสีลมหรือว่าไปที่ชั้น4ของศูนย์การค้าเกษรพลาซ่าตรง4แยกราชประสงค์สาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะครับยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ทางรัฐบาลนี่นะครับก็ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนับถือแบบศาสนาหรือให้มีความเชื่อในเรื่องของทางศาสนาใดแบบศาสนาหนึ่งแต่เท่าที่ผมเดินทางไปหลายแห่งในประเทศจีนแล้วก็ไปคบค้าสมาคมกับคนจีนนะครับผมก็พบว่าคนจีนแม้แต่ในยุคนี้นะก็ยังบูชาเทพบูชาพระนะครับมาประเทศไทยเนี่ยไปตามวัดต่างๆไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปกราบบูชาไม่ว่าจะพระทางศาสนาพุทธหรือว่าเทพทางศาสนาฮินดูหรือแม้แต่เทพจีนที่อยู่ในประเทศไทยเองเพราะมีลูกชายคนที่สองนี่นะครับแต่งงานกับสาวจีนที่ชื่อว่าเวยนาแล้วผมก็มีหลาน2คนคนโตนี่นะครับชื่อว่าเด็กชายเว่ยจื้อฉีซึ่งมีชื่อไทยว่าตรินมิ่งรุจิราไลชื่อเล่นว่าตูตูคนที่2นี่นะครับชื่อว่าเด็กชายเว่ยจื้อเฉินและมีชื่อภาษาไทยว่าทัดมิ่งรุจิราไลชื่อเล่นว่านิโน่ทั้งตูตูและก็ทั้งนิโน่เนี่ยเติบโตในสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เวลามาเมืองไทยนี่นะครับแม่เขาซึ่งเป็นชาวจีนแท้ๆก็มักจะพาลูกไปกราบพระกราบเทพต่างๆในประเทศไทยทั้งพระในศาสนาพุทธทั้งเทพในศาสนาฮินดูแล้วก็ทั้งเทพจีนนะครับวันหนึ่งผมได้ข่าวว่าลูกสะใภ้คือนางเวยนาเนี่ยจะพาหลานผม2คนแล้วก็พาสามีเขาก็คือลูกชายผมเนี่ยไปกราบสักการะพระลักษมีที่อยู่บนชั้น4ห้างเกษรพลาซ่าผมก็เลยถามว่าที่จะไปกราบพระลักษมีเนี่ยทำไมถึงไปกราบลูกสะใภ้ก็ตอบว่าเพราะมีความเชื่อว่าพระลักษมีเนี่ยจะนำความโชคดีมาสู่กิจการงานต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะว่าทั้ง2สามีปัญญาเนี่ยลูกชายและลูกสะใภ้เนี่ยมีภัตตาคารอาหารไทยอยู่ในประเทศจีนแล้วตอนที่สร้างภัตตาคารเนี่ยก็นำทั้งไทรนำทั้งผ้ายันมีพระพุทธรูปมีอะไรมากมายหลายอย่างนี่นะครับที่เป็นวัตถุมงคลจากประเทศไทยตามความเชื่อของคนไทยตามความเชื่อในทางศาสนาพุทธแล้วก็ทางศาสนาฮินดูไปใส่ไว้เต็มร้านเลยนะครับผู้คนเข้ามาเขาก็ถามถ่ายกันแล้วก็ลูกสะใภ้ก็มีความเชื่อลึกๆซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังเธอเชื่อว่าที่ภัตตาคารขายดีเป็นเทน้ำเทท่านี่นะครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะวัตถุมงคลจากประเทศไทยแล้วก็องค์พระองค์เทพต่างๆที่อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ในร้านที่ประเทศจีนนี่แหละครับเมื่อเดือนแบบมีนาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานี่นะครับผมไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงเมืองเหนือสุดครับก็ยังได้พบโบสถ์ฮินดูหลายแห่งแล้วก็ยังได้ไปกราบพระลักษมีแม้แต่ในนครย่างกุ้งเองเนี่ยนะครับก็มีโบสถ์ฮินดูอยู่หลายแห่งแล้วก็มีพระลักษมีด้วยนะครับผมเคยตระเวนในภาคใต้ของอินเดียรัฐที่อยู่ทางใต้สุดนะครับคือรัฐทมิฬนาดูเนี่ยก็มีโอกาสไปโบสถ์ฮินดูหลายแห่งแล้วก็ได้กราบพระลักษมีด้วยครับไม่ว่าจะในกัมพูชาหรือไม่ว่าจะในประเทศไทยไม่ว่าจะในประเทศตะวันตกที่มีคนอินเดียเนี่ยนะครับไปลงหลักปักฐานทำมาหากินอยู่นี่นะก็มักจะมีโบสถ์ฮินดูแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะได้กราบสักการะแบบพระลักษมีท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของพระลักษมีแล้วก็เรื่องของความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาจนครบหมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมและก็ทีมงานต้องขออนุญาตกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ